สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ผมก็มารวมงาน Play As Kai Batman นะครับเท่าที่ผมมีนะซึ่งมันก็ยังขาดอยู่อีกหลายตัวเหมือนกันนะครับก็มีทั้งของแท้ของบูเล็กปนกันไปนะก็แล้วแต่สภาพความคล่องของทางการเงินนะครับก็ผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่แนะนำมาซื้อของแท้คุณภาพจะดีกว่านะครับก็ให้ดูหลายๆตัวรวมกันเลยนะก็เป็นงานแบทแมนผมเคยเกริ่นไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ว่าแบทแมนเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมชอบเป็นฮีโร่ที่ผมชอบผมว่าผมจะทำเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับผมเคยทำเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับรีวิวของเล่นไว้เป็นเพลย์ลิสต์ชื่อรวมซูเปอร์ฮีโร่ยุโรปญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมจะทำเพลย์ลิสต์แยกออกมาเป็นเพลย์ลิสต์ของแบทแมนโดยเฉพาะงานของ PS Thai นะครับอันนี้ก็มาตั้งรวมกันนะไม่รู้กี่ตัวเนี่ยขอนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนะครับซึ่งยังขาดแบทแมนโจ๊กเกอร์แล้วก็แบทแมนทูเฟสนะก็อีกหลายตัวเลยนะไม่น่าจะไม่ต่ำกว่า5ตัวนะที่ผมยังขาดอยู่นะครับนู่นสปาร์ตันอยู่หลังสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวตัวที่ยังไม่เคยรีวิวนะครับนะอันนี้ก็มาเป็นเหมือนทีเซอร์นำรวมให้ดูเฉยๆนะว่า Batman The Sky นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับก็อย่าดราม่านะมันมีของบูเลตปนด้วยนะครับซึ่งของแท้มันก็มีอยู่นะนะถ้าเกิดใครเป็นแฟนมันแท้จะดูออกเลยว่าของแท้มีตัวไหนบ้างนะครับรายละเอียดดีเทลแต่ละตัวเดี๋ยวจะทำคลิปแยกนะครับตัวนี้ก็เป็นแค่ทีเซอร์มายั่วน้ำยายั่วน้ำลายน้ำยายยั่วน้ำลายนะครับก็ทั้งอาทิตย์นี้เบียดเบียนรถเหล็กนิดหน่อยก็คงไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆรถเหล็กอาจจะไปเป็นวันจันทร์นะครับวันนี้ก็ขอผมอยากติดจ็อบนะไองานที่อัดคายพวกนี้นะก็เดี๋ยวจะมารีวิวคร่าวๆอันนี้แค่เกินนำนะภายใน2นาทีเป๊ะนะสำหรับวันนี้ก็รีวิวแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะทั้งอาทิตย์เลยเริ่มจากหลังจากคลิปนี้แหละเดี๋ยวรีวิวแบทแมนรัวๆเลยนะครับสวัสดีครับ